ดูกระจอบเทพภิกษุในธรรมวินัยนี้ได้สดับว่าทำทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถ้าข้อนี้ภิกษุได้สดับแล้วอย่างนี้ภิกษุนั้นย่อมรู้ยิ่งซึ่งธรรมทั้งปวงครั้นรู้ยิ่งซึ่งทำทั้งปวงแล้ว ย่อมทราบชัดทมทั้งปวงครั้นทราบชัดทมทั้งปวงแล้วย่อมกำหนดรู้ทมทั้งปวงครั้นกำหนดรู้ทมทั้งปวงแล้วเธอได้เสวยเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งสุขก็ดีทุกข์ก็ดีมิใช่ทุกข์มิใช่สุขก็ดี เธอย่อมพิจารณาเห็นว่าไม่เที่ยงพิจารณาเห็นความหน่ายพิจารณาเห็นความดับพิจารณาเห็นความสลักคืนในเวทนาทั้งหลายนั้นเมื่อพิจารณาเห็นดังนั้นย่อมไม่ยึดมั่นสิ่งอะไรอะไรในโลกเมื่อไม่ยึดมั่น ย่อมไม่สะดุ้งหวาดหวันเมื่อไม่สะดุ้งหวาดหวันย่อมดับกิเลสให้สงบได้เฉพาะตัวและทราบชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มี ดังนี้ดูกระจอมเทพกล่าวโดยย่อด้วยข้อปฏิบัติเท่านี้แลภิกษุชื่อว่าน้อมไปในธรรมเป็นที่สิ้นแห่งตันหามีความสำเร็จล่วงส่วนมีความปลอดโปร่งจากกิเลสเป็นเครื่องประกอบล่วงส่วน เป็นพรหมจารีล่วงส่วนมีที่สุดล่วงส่วนเป็นผู้ประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย